สวัสดีครับพบกับช่องเที่ยวไทยสบายฮอลแลนด์อีกแล้วนะครับทุกคนค่ะตอนนี้โตโต้มายืนอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนานะคะเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยแดดก็แดดค่ะตอนนี้ก็บ่ายกว่าๆนะคะพาพ่อใหญ่ออกมาปั่นจักรยานกินลมชมทุ่งนิดหนึ่งนะคะพ่อใหญ่กับพ่ออยากยู่ซื่อๆกับพี่น้องป้องปายค่ะนับวันอยากจะกลับไปทางเมืองหลวงหรือทางพัทยาแล้วจ้าอีกไม่นานเกินรอก็จะพาไปนะคะตอนนี้มากินลมชมทุ่งด้วยกันนิดหนึ่งนะคะทุ่งนาแถวบ้านตัวตัวเองนะคะก็มีลำคลองนะคะจะพาชมความสวยเขียวขจีกันนิดหนึ่งเด้อค่ะจ้าลำคลองแห่งนี้ตอนนี้ก็พัฒนามากนะคะสมัยตัวโต้เป็นเด็กเองถนนหนทางเส้นนี้ที่มาลำคลองตรงนี้ไปมายากมากค่ะเป็นถนนสีแดงนะคะละขี้โคลนขี้ตมนะคะเละตุ้มเป๊ะกันเลยตอนนี้ปูคอนกรีตกันมาจากหมู่บ้านเลยค่ะมาถึงตรงนี้ก็ราวๆ 2-3 กิโลเมตรได้นะคะก็พาพ่อใหญ่ปั่นจักรยานฝ่าดงแดดมาเลยก็ว่าได้นะคะแต่ทีนี้สจ.ท่านสจ.สท.อะไรโครงการใหม่ๆของรัฐบาลของหมู่บ้านก็เลยมาทำสะพานตรงนี้นะคะสะพานข้ามลำคลองแห่งนี้ค่ะลำคลองแห่งนี้ก็เป็นลำคลองหลักนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนก็ใครพายเรือก็พายเรือหาปูหาปลากันนะคะใครอยู่ใกล้ๆก็ถ้าน้ำแห้งน้ำไม่พอก็สูบน้ำตรงนี้นะคะใส่ข้าวใส่นาใส่ผักใส่อะไรกันนะคะทุกคนขานี่แหละค่ะพอมาเห็นตรงนี้ก็คิดถึงเก่าๆแต่ทุ่งนาของตัวโต้เองไม่ได้อยู่ฝั่งทางนี้นะคะแต่ส่วนมากเวลากลับมาบ้านทีก็จะมาเล่นกันลำคลองตรงนี้นะคะเป็นสะพานข้ามเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะโครงการของชนบทของหลวงนะคะปี2565ก็ปีนี้เองนะคะนี่เพิ่งเสร็จเสร็จเต็มที่กันนะคะยังไม่นานมากเลยค่ะทางนู้นก็ท้องทุ่งนานะคะสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็ทำนาหว่านกันนะคะสำหรับคนทำนาดำก็เขียวงามดีอยู่ค่ะพ่อใหญ่ก็ไม่อยากอยู่เฉยๆนะคะก็อยากออกมาท้องทุ่งท้องนานะคะก็พาแกไปนู่นทีนี่ทีวนแถวหมู่บ้านทีนะคะออกไปหาแม่ทีไปกินก๋วยเตี๋ยวทีกินอะไรกันทีนะคะผสมประสานกันไปช่วงนี้ก็จะวนอยู่แถวๆหมู่บ้านก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้าทุกคนค่ะตามชมตามติดชีวิตของโตโต้กับพ่อใหญ่กันไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยดอกไม้ก็สวยอยู่ดอกบานชื่นนะคะนี่แหละค่ะเส้นทางของชีวิตคนเราก็แตกต่างกันไปเราก็มีความสุขกับเส้นทางที่เราเลือกเดินเนาะค่ะอาจจะไม่ถูกใจใครแต่ก็ถือว่าถูกใจเรานะคะเพราะว่าเราเลือกเองนะคะนู้นทางนู้นเป็นนาดำนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเขียวงามหน่อยหนึ่งนะคะส่วนนาหว่านก็นู้นหญ้าเยอะมากค่ะไก่ๆเรื่องเหลืองแดงๆนู่นค่ะส่วนนาดำก็ตรงนี้ก็จะสวยสลับวางกันไปงามหลายกับพี่น้องค้านดำเองกับสิประมาณนี้นะคะแต่ว่าหันวานก็คือวาละคัญญาก็เกิดสลับไปกับเขานะคะนาหวานบางครั้งก็หวาน3 รอบ 4 รอบเลยทีเดียวหญ้าขึ้นท่วมหมดก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะเอาชาวไร่ชาวนาเรานะคะข้าวเป็นราคาไม่เป็นราคาก็ถึงเวลาก็ต้องทำกันเนาะค่ะยุคนี้สมัยนี้นะคะร้อนไหมร้อนมากๆนั่นร้อนมากๆก็อยากจะออกข้างนอกนะคะสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับร้อนมากๆก็ไม่อยากอยู่เฉยๆอยากออกข้างนอกตลอดนะทุกคนค่ะนี่ก็ ตัวโต้ก็บอกว่า4-5 โมงเย็นหรือ6 โมงเย็นค่อยออกมาท้องทุ่งแล้วกันจะเห็นฝูงวัวฝูงควายอะไรที่เขาเลี้ยงกันตามทุ่งนะคะแกก็ไม่ฟังเราก็อยากจะชวนออกมาก็ปั่นออกมาเลยสิคะแต่โชคดีว่าเขาปูคอนกรีตนะคะมาถึงกลางทุ่งอะไรหมดแล้วเราก็ปั่นจักรยานกันมาสะดวกสบายอยู่ค่ะแต่จักรยานก็มีแต่คันเล็กๆนะคะของญาติพี่น้องนั่นแหละของหลานด้วยอะไรด้วยล่ะค่ะทุกคนค่ะเอาการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งมังค่าก็มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะพาเขามาบ้านด้วยก็ต้องเอาใจเขาด้วยไหนเราก็รักพ่อแม่ห่วงพ่อแม่ด้วยอะไรด้วยแบ่งแยกหัวจิตหัวใจกันหลากหลายฝ่ายเลยทีเดียวถ้าแบ่งครึ่งร่างกายได้ตัวก็จะแบ่งส่วนหนึ่งอยู่กับพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็อยู่กับเขาไปอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะทุกคนค่ะเอาว่ากันไปนะคะสู้กันไปในบนทางที่เราเลือกเดินเองไม่มีใครเลือกให้เราเลือกเองเนาะค่ะนี่แหละค่ะจักรยานที่มากันพ่อใหญ่ก็ปั่นของหลานนี่ค่ะโตโต้ก็ปั่นคันนี้นะคะนอนแอ้งแมงอยู่นี่ค่ะถ้ามาบ้านทีโตโต้ก็ไม่ได้เรื่องมากเท่าไหร่หรอกค่ะก็ปั่นจักรยานกันไปใช้ชีวิตแบบลุยๆหน่อยนึงนะคะถ้ามาบ้านนะคะธรรมดาน้องนุ่งก็มีรถนู่นนี่นั่นอยู่ค่ะเรียกใช้เขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราก็ทำให้มันสะดวกเขาสะดวกเราด้วยนะคะเราไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างอะไรเราก็อยู่ได้นะคะเราเคยโตมาจากท้องทุ่งไรนาต่างๆความลำบากเราเคยเจอมาเยอะเรื่องแค่นี้จิ๊บค่ะทุกคนค่ะแต่ฝั่งทางนี้ยังไม่ได้ราดคอนกรีตอะไรยังไม่ได้ปลูกคอนกรีตนะคะก็ยังลำบากกันอยู่นะคะแต่ส่วนทางข้ามไปทางนู้นหรือว่าฝั่งทางนู้นก็คอนกรีตมีแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่ปั่นไปทางนู้นต่อนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะไปปั่นไปตากแดดขนาดไหนก็ต้องปั่นไปว้ยวาลอมจะดูละเอียดเร็วมาเห็นฝูงควายแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนค่ะทุกคนค่ะใช้ควายไถนากันสมัยพ่อตัวโตสมัยตัวโตยังเด็กๆอยู่ค่ะตี 4 ตี 5พ่อก็เอาควายออกทุ่งแล้วค่ะไปไถนากันนะคะตอนเย็นๆนิดก็ตอนเย็นๆตัวโตก็จะหาเอาเลี้ยงตามคันนาอย่างนี้แหละค่ะแต่สมัยนี้ควายราคาแพงมากนะคะเห็นใน YouTube เห็นในทีวีนะคะบางตัวก็5 ล้านหรือ10 กว่าล้านเลยก็มีนะคะเขาทั้งประกวดกันทั้งเป็นพ่อพันธุ์ทั้งอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนะคะแล้วตัวโต้ก็ถามลุงคนนี้อยู่ค่ะหมู่บ้านใกล้ๆกันกับตัวโต้แกก็บอกว่าแกก็เลี้ยงไปขายไปนะคะซื้อมาขายไปเลี้ยงใหญ่หน่อยนึงถ้ามันได้ราคาแกก็ขายไปแกว่าก็ดีอยู่ค่ะอาชีพบ้านเรานะคะเกษตรกรนะคะนอกจากทำไร่ทำนานะคะทำไร่ทำนาก็ได้ลุ้นไปกับราคาข้าวทุกปีนะคะทุกคนค่ะปั่นจักรยานกันไปจ้าเหมือนอยู่ประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์อีกแล้วจ้าแดดสู้ตายนะคะอีแหล่สู้ตายกับพี่น้องป้องปายค่ะโตโต้แขนขานี่กลับเป็นสีประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเกรียมหมดแล้วจ้าไม่หมดแล้วนะทุกคนหาแล่อุดแล้วจ้าแดดไม่อยากจะอยู่บ้านก็ต้องออกมาปั่นจักรยานตากแดดนะฮะกินลมชมทุ่งสีเขียวนิดหนึ่งค่ะตูดตาลค่ะใครคิดถึงบ้านก็ดูคลิปวิดีโอกับโตโต้ไปเด้อจ้า เก็บบรรยากาศบ้านๆของเรามาฝากกันนะคะ FC ใหม่เก่านะคะอยู่ทางเมืองไทยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนยุโรปอเมริกานะคะชมไปด้วยกันจ้ะท้องทุ่งเที่ยวขจีพ่อใหญ่ก็เหงื่อแตกท่วมหัวใส่เสื้อสีนี้บอกให้เสียใส่สีออกขาวๆสีอ่อนๆก็ไม่ใส่นะจ๊ะลูกชายใหญ่นี่ก็นับวันพูดยากค่ะพักผ่อนอยู่ที่บ้านตากลมตากแอร์ก็ไม่เอานะคะไปนู่นสต็อปที่เถียงนานู่นสต็อปอินเดอร์ฮัทนู่นโฟกัสนู่นฮัทนี่นะฮัทน่ะฮึดนะเถียงนานะโอ้ยฉันยิ่งร้อนอยู่นะไปเถียงนานั่นเบื่อโซฟาไปเถียงนาบางก็ได้เบื่อโซฟาเราก็จอดตรงเถียงนาเลยค่ะส่วนทางนี้ลำคลองก็ตื้นนะคะความลึกความสูงความอะไรของลำคลองก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะเหมือนทางแม่น้ำโขงฝั่งไทยลาวนู่นแหละค่ะฝั่งนครพนมน้องคายก็เหมือนกันนะคะที่ลึกก็ลึกที่ตื้นก็ตื้นนะคะคลองเส้นนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ได้ลอกใหม่ไม่ได้ทำใหม่นะคะลำคลองนะคะยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะวันนี้ก็พากินลมชมทุ่งชมบรรยากาศนะคะท้องไร่ท้องนาทางเมืองร้อยเอ็ดนะคะเมืองสวงบ้านตัวโต้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างในเมืองบ้างบ้านนอกบ้างท้องนาบ้างนะคะทุกคนค่ะจ้าวันนี้ก็นำคลิปวิดีโอท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งเกี้ยวกะจีบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาของเรามาฝากกันนะคะถ้าคลิปนี้จบแล้วก็คือจบเลยนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันจ้ายังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนค่ะโตโต้จะพาไปไหนเที่ยวที่ไหนยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะมีความสุขมากๆนะคะ